ต่อมาเลยข้อนี้เป็นแบบสองพฤจิกาห้าเจ็ดจ 5, ข้อห้าสิบเอ็ดนะครับน้องเราไปเปิดดูข้อนี้เขาถามว่าวัตถุหนึ่งกำลังถลายไปตามพื้นเอียงลื่นนะครับพื้นเอียงลื่นก็คือไม่คิดแรงเสียดทานนั่นเองผ่านจุด A อะพี่ลองวาดพื้นเอียงให้น้องดูก่อนมีพื้นเอียงอยู่โอเคเนาะวัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุด A ครับเพื่อจุดนี้เป็นจุด A เนาะวัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุด A ด้วยความเร็วณนะตำแหน่งจุด A เนะี่ยมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับบวก2เมตรเปอร์เซก ณนะตำแหน่งที่มีการกระจัดบวก3เมตรจากจุด A ขึ้นไปน้องอ่านตัวนี้ครับณนะตำแหน่งที่มีการกระจัดบวก3เมตรจากจุด A ขึ้นไปตามแนวพื้นเอียงดังนั้นมันวัดตามไหนครับน้องมันวัดตามพื้นเอียงถูกไม่ถูกวัตถ,ถุเราก็เคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ครับเพียจุดนี้เป็นจุด B แล้วกันเนาะโอเคนะซึ่งเขาบอกว่าวัดตามแนวพื้นเอียงแล้วตรงเนี้ยได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ครับน้องเท่าไหร่3เมตรถูกไม่ถูกบวก3นะครับบวก3นะดังนั้นการกระจัดเท่ากับบวก3าม โอเคนะวัตถุมีความเร็วบอกที่จุด B วัตถุมีความเร็วเท่ากับลบหนึ่งเอาแล้วความเร็วติดลบอีกแล้วหมายความว่าพี่สมมุตินะตอนแรกถ้าพี่บอกว่าให้มันเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน V มันติดลบถูกไหมหมายความว่ามันกลับทิศทางหมายความว่าตรงนี้มันต้องเคลื่อนที่ยังไงครับเคลื่อนที่ลงเข้าใจเนาะโอเคนะ okay, นะ เขาถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุด A ไปแล้วกี่วินาทีโจทย์ถามอะไรครับไปแล้วกี่วินาทีโจทย์ถามเวลาครับโจทย์ถามเวลานะซึ่งข้อนี้เป็นตัวแปรที่เป็นปริมาณเวกเตอร์หมดเลยน้องจําได้ใช่ไหมปริมาณเวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับขนาดบวกทิศทางอ่าซึ่งข้อนี้น้องมาดูนะ เรามี2ตำแหน่งให้พิจารณาคือตำแหน่งที่จุด A กับจุด B ซึ่งเขาบอกความเร็วมาทั้ง2ตํตำแหน่งเลยถูกไหมน้องจําได้ไหมในเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับพี่บอกว่าสูตรต้องแม่นโอเคนะแล้วถ้าเป็นสูตรที่มันมีความเร่งนะครับน้องต้องรู้กิ่ตัวแปรนะต้องรู้3ตัวแปรนะครับน้องต้องรู้3าตัวแปรดันพี่เขียนให้ดูข้อนี้น้องรู้อะไรบ้าง พิจุด A เป็นตำแหน่งเริ่มต้นและจุด B เป็นตำแหน่งปลายได้ไหมได้ดังนั้นจุด A น้องรู้อะไรครับรู้ว่าตราเดียวต้นก็คือเป็นบวก2จุด B น้องรู้ว่าตราเดียวปลายครับเป็นเท่าไหร่ลบ1โอเคนะและน้องรู้อะไรอีกครับการกระจัดเท่ากับเท่าไรครับ3โจทย์อยากได้อะไรครับน้องโจทย์อยากได้เวลาแค่นั้นเองอยากได้เวลาถูกไหมโอเคนาะดังนั้นน้องรู้3ามตัวแปรไหมข้อนี้รู้3ามตัวแปรถูกไม่ถูกเลือกสูตรครับ ไม่ยากนะไม่ยากนะแต่น้องต้องมองให้ออกนะครับจากสูตรอะไรครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t ครับโอเคเนาะน้องแทนค่าลงไปครับดังนั้นโจทย์อยากได้ t พี่ย้ายข้างหา t ก่อนนะดังั้นพี่จะได้ว่า t เท่ากับ2 s ส่วนด้วย u บวก v ครับอ่ะน้องทำการแทนค่าลงไปเลย2อคูณกับ s s เป็นเท่าไหร่บวก3าการกระจัดเป็นบวกแทนเครื่องหมายด้วยนะครับน้องโอเคนะ u u เป็นเท่าไหร่ครับ2 บวกวีเป็นเท่าไร่ลบหนึ่งข้างบนน้องได้6ข้างล่างน้องได้หนึ่งดังนั้นหมายความว่าณสองตำแหน่งที่เราพิจารณาอยู่นั้นนะ่ะมันใช้เวลาผ่านไปแล้วเท่าไหร่ครับ6กส่วนหนึ่งได้หวินาทีครับตอบช้อยไหนเอ่ยช้อยที่สี่นั่นเองไม่ยากเนาะโอเคนะครับแค่แม่นนิดเดียวเองไม่ยากผ่านนะเออใครไม่ทันสามารถลงคอร์สเรียนกับพี่ได้อธิบายชัดเจนมากนะครับอันนี้ไม่ได้ขายของเลยนะ โอเคนะเออไปลองดูทวนทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วน้องจะทำข้อสอบได้